สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม Youtube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยังคงเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับ เพราะว่าในสุดสัปดาห์นี้นะครับโปรแกรมแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับคือแมนยูจะเจอกับแมนซิตี้นะครับเรื่องราวสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ยังคงร้อนแรงในสื่อนะครับก็คือความผิดหวังของโรนัลโด้นะครับเมื่อวานนี้นะครับเรื่องราวของสโมสสนะครับในซาอุดีอาระเบียนะครับผมได้อธิบายในรายละเอียดไปหมดแล้วนะถ้าใครเป็นแฟนโรนัลโด้นะครับและท่านยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับว่า โรนัลโดได้รับข้อเสนอในบ้างนะครับก็ลองมาฟังกันเมื่อวานนะครับดูคลิปย้อนนะครับคลิปแมนยูนะครับแต่เช้าวันนี้นะครับเรื่องราวของโรนัล do เนี่ยังไม่จบนะครับ 1. ข้อเสนอการไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกในเล็ก2เนี่ยยังคงมีเหมือนกันนะครับโดยเพราะเรื่องราวของการย้ายนักเตะเนี่ยแน่นอนครับการไปอยู่กับตอนวันนี้จะเป็นข่าวกับเอซิมิลานผมบอกไว้ก่อนเลยนะ โรนัลโดเป็นข่าวกับเอซมิลานนะครับแต่ว่ามันก็มีความเห็นของอดีตนักเตะระดับโลกนะครับอย่างอัน o ตนิโอคาสโนนะครับซึ่งเป็นอัจฉริยะทางฟุตบอลคนหนึ่งเลยละ่ะเขาให้ข้อคิดกับโรนัลโดได้ดีมากเลยนะแต่โรนัลโดจะทําหรือเปล่าน,นั้นเป็นเรื่องของโรนัลโดนะครับเรื่องราวของจูตเบลิงแฮมนะครับเมื่อวานนี้ผมได้บอกแล้วนะครับว่าแมนยูเตรียมยื่นอย่างเป็นทางการเหมือนกันนะครับ เช้าวันนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวไดีๆของจูสนอกจากเรื่องราวของแมนยูแล้วก็จะเป็นเชลซี Chelsea, นะครับมาอีกหนึ่งทีมนะครับยืน่นไม่ได้ยื่นราคา83ดสิบสาม่นะจะยื่นราคา130ล้านปอนด์นะครับแล้วก็เรื่องราวของอดีวที่เกี่ยวข้องกับแมนยูนะครับแล้วก็ข่าวภายในสโมสรเรื่องราวของลกเตะบ,บาเจ็บเพราะว่าสุดสัปดาห์นี้เนี่ยทั้ง2ทีมแมนยูแมนซิตี้นะครับผมมีข้อมูลนะแต่ไลน์อัพขอเป็นพรุ่งนี้ละกันนะครับ ขอเรียกเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของภาษีก่อนครับภาษีในสาราณาจักรนะครับเขาเก็บร้อยละ45ผมบอกไว้เลยตอนนี้นะอัตราภาษีสูงสุดนะครับที่อังกฤษนะครับจะอยู่ที่45 45%หรือร้อยละ45นะครับแต่ปรากฏว่านะครับหลังจากที่จบพระราชพิธีนะครับก็ทางสารณจักรนะครับก็เตรียมที่จะลดภาษีลงนะครับเอาง่ายๆนะจะลดลงเหลือจาก100ร้อยละ45เหลือร้อยละ40ตอนนี้นะครับถ้าเกิดมีการลดภาษีลงจาก45%เนี่ยเหลือ40%เนี่ยเอาเป็นเปอร์เซ็นต์ดีกว่านาะ เราจะคุ้นกันนะครับรอยละนี่มันจะไปทางคณิศตสตร์ก็แน่นอนครับผู้เล่นในพรีเมียร์ลีกที่มีไรายได้สูงๆอย่างโรนัลโดเขาจะได้เงินมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยประเด็นอย่างเงี้ยผมว่ามันน่าฟังนะแต่เสียอย่างเดียวไม่ใช่ตังเรานะครับทีนี้แน่นอนครับโรนัลโดเองเนี่ยปัจจุบันนี้นะครับเอาเป็นตัวเลขเน็ตเนี่ยโรนัลโดรับอยู่4 0 0 0 0ปอมต่อสัปดาห์ผมไม่พูดถึงส่วนที่รับอะไรนอกนะ ข้างนอกมันจะมีเงินอีกอย่างหนึ่งที่จะได้5 0,000นปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับโรนันโดนะครับถ้าเกิดตอนนี้นะเสียภาษี45%ใช่ไหมถ้าลดภาษีเงินเดือนของโรนันโดนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเป็น1.3ล้านปอนต์ต่อปีนะครับ1.3ล้านปอนต์ต่อปีก็ถือว่าโอ้โหนักเตะนี่อู้ฟู่มากกว่าเดิมแน่นอนนะครับ แล้วก็หลังจากนี้นะครับตามรายงานจาก The Time ์นะครับโรนโดเองเนี่ยยังมีเงินอย่างอื่นอีกน,นะที่ได้เอาไว้ง่ายเลยนะเบ็ดเสร็จค่าโฆษณาค่าทุกอย่างของโรนันโดจะตกประมาณ4ล้านปอนต์ต่อปีอย่างน้อยนะ4ล้านปอนต์ต่อปีนั่นก็หมายความว่าเงินที่โรนโดรับทุกอย่างเพิ่มขึ้นหมดนะครับทีนี้คีแลนแม็กควายนะครับถึงเป็นนักเขียนอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ คนที่เขียนด้านการเงินเน่ยเขาบอกว่ารายรับพิเศษรายรับพิเศษของโรนัโดเนี่ยหล้านปอนด์ล้านปอนพิเศษถ้าโรนันโดเนี่ยทำผลงานอะไรสักอย่างอย่างเช่นในสโมสรเนี่ยเดมว่าเมนยูมีผลงานที่ดีขึ้นอาจจะมียอดขายของผลิตภัณฑ์บางอย่างดีขึ้นโรนันโดจะได้เงินพิเศษอีก1ล้านปอนนี่คือเนี่ยไม่ใช่เงินโรนันโดนะครับทีนี้ ยังมีอีกนะครับมีนักเตะคนอื่นๆด้วยนะที่จะได้เงินเพิ่มนะครับอย่างโมซาลาโมซาลาก็จะได้เงินอีก1.3ล้านปอนด์ประมาณเท่าใกล้ๆเคียงกับโรนัลโดนั่นแหละนะครับโมซาลาของลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็คนอื่นๆน,นะครับอย่างเควินเดบรอยนะครับเดบรอยเนี่ยจะรายได้เพิ่มขึ้นเป็น9 2 4 0 0 0ปอนด์ต่อปีนะครับจากเดิมเนี่ย3,000จากเดิม จากจากเดิมอ่ะน้อยๆอ่ะก็กลายเป็นเพิ่มมากขึ้นเกือบ1ล้านปอนด์ต่อปีนะครับแล้วก็เอลลิงฮาลันนะครับค่าเหนื่อยฮาลันนี่เท่ากับดีแครเลยนะคือ375,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นี่คือค่าเหนื่อยฮาลันแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าลดเหลือ40%นะครับภาษีนะเขาจะได้9 0 0 0 0ปอนด์ต่อปีนะครับโอ้โหฮาลันอายุน้อยอ่ะได้เงินขนาดนี้เท่าดีแคร์เลยนะครับแล้วตามมาด้วยแฮร์รี่เคนนะครับแฮร์รี่เคนเนี่ย จะได้เป็น480,000ปอมต่อปีนะครับก็ถือว่าน้อยนะระดับเคแล้วนะครับก็นี่คือข้อมูลจากนักวิจัยทางบัญชีนะครับที่ผมพูดไปเมื่อกี้เขาชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องให้เครดิตเขาหน่อยเนาะอาคีรันแมกควายนะครับไม่รู้ว่าเป็นญาติพี่น้องกับแฮร์รี่แมกควายหรือเปล่านะแต่รายได้แมกควายไม่เห็นแล้วเนี่ยไม่เห็นมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอ่ช่างเขาเหอะนะครับก็เอาเรื่องราวของเงินการลดภาษีนะครับ มาแจ้งให้กับแฟนเมนยูทราบก่อนประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสติโน่โรนันโดกันนะครับเป็นประเด็นที่ร้อนแรงนะครับในหนึ่งในหนังสือพิมพ์อังกฤษตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็วันนี้นะครับข้อเสนอที่จอร์จเมนเดสนะครับได้ดำเนินการคือ1นึ่เขายังคงนะครับหาสโมสรน,นะครับที่จะต้องเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ในเลก2ของโรนันโดนะครับและข่าวจากสื่อต่างประเทศรายงานว่า เมนเดสครับได้เสนอโอกาสนะครับให้กับ AC ซ i มิลานวันนี้นะให้ AC ซ i มิลานเนี่ยในตลาดเล็ก 2, 2เดือนมกราคมเนี่ยสามารถเซ็นสัญญากับโรนัลโดได้แต่ปรากฏว่าปัญหาของ AC ซ i มิลานก็มีครับปัญหาของ AC ซ i มิลานก็คือเขามีลาเอลเรอัลซึ่งกำลังจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับมิลานนะครับแต่ว่าเมนเดสเนี่ยพยายามที่จะยังไงอะคือเขารู้ไงว่าลูกค้าของเขาอะ ก็คือลาฟรเรียลเนี่ยซึ่งเป็นอี้คือจอร์แดนนะปารีสจะเอาไปกับเชลซีเขาเขาจีบอย่างหนักมากนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมิลานจะไม่ปล่อย,อยงไงนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดเมนเดสทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคือให้เลอาลเนี่ยไปอยู่กับปารีสหรือเชลซีได้นั่นก็หมายความว่าทางของโรนโดจะเปิดทันทีนะครับการย้ายทีมก็จะเหมือนกับวิกเตอร์โอเซมเฮนนั่นแหละ คือโอเซมเพนต้องออกมาแล้วลูนโดเข้าไปนะครับการย้ายทีมมันก็ไม่ใช่เรื่องซับซ้อนมากนะครับแต่ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ค่าเหนื่อยนะครับทีนี้ผมมาตามอีกบทความหนึ่งนะครับที่แซมบุกกิสนะครับได้เขียนเรื่องราวของอันติโอคาซาโนได้พูดถึงโรนัลโดไว้นะครับจริงๆแล้วนะครับคนที่มีอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับและใกล้ที่จะเลิกเล่นฟุตบอลแต่ผมเชื่อว่าโรนัโดเล่นได้สบายนะครับเพราะฟิตขนาดนี้นะ ผมจะบอกว่าคาสโนเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์นะอดีตกองหน้าทีมชาติอิตาลีแล้วก็เป็นอัจฉริยะทางฟุตบอลคนหนึ่งเลยละ่ะคาสโนกล่าวว่าโรนโดควรต้องเลิกเล่นนะครับอย่างน้อยเป็นการเปิดทางในเกมทีมชาติให้กับลาเฟลเรอาลแล้วก็3กองหน้าทีมชาติโปรตุกเกสยุคใหม่นะครับเดี๋ยวมันมีใครบ้างนะเนี่ยมีเจ้าเฟลิปนะครับแล้วก็ลาเฟลเรอาลนะครับแล้วก็เฟอร์นันโดซานโตสนี่คืออีกีก3นักเตะที่จะต้องแก้งเกิด คือถ้าไม่มีโรนัลโดนะเลเอาวก็จะกลายเป็นผู้เล่นหลักหรือไม่ก็เป็นพวกโชต้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับทีนี้โรนโดเป็นเจ้าของสถิติโลกอะ่ะการยิงประตูฟุตบอล117ประตูนะครับในเกมทีมชาติสูงสุดในโลกละประเด็นสําคัญมันไม่ด้อยู่ตรงนั้นประเด็นสําคัญมันเกิดจากสิ่งที่คาสโนพูดนะครับเขาบอกไว้ว่าจริงๆแล้วนะครับนักฟุตบอลเนี่ยเมื่อเดินทางมาถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยมันก็มีประสบการณ์มากมายนะครับ และอย่างหนึ่งเนี่ยคาสโน่ก็มองว่าโรนัลโดเนี่ยไม่ได้อยู่ในมาตรฐานที่เขาเคยทําไว้คือเขาเคยอยู่ในมาตรฐานที่สูงมากแล้วก็ควรที่จะหาเวลาในการที่จะดึงตัวเองออกมาจากจุดที่มันกำลังจะเป็นสำรองประมาณนี้เมื่อถึงจุดนี้คริสซิโน่ควรช่วยเหลือตัวเขาเองละด้วยการไม่ไปอีกระดับหนึ่งคุณต้องปิดร้าน ความหมายของคาสโนคือคุณต้องไม่ไม่ย้ายละแล้วคุณต้องเลิกละเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะไประดับสูงกว่านี้ได้ละเพราะว่าระดับสูงสุดคุณผ่านมาละแต่ว่าคุณจะไประดับมานั่งสำรองนั่นคือที่ที่ไม่ควรไปคาสโนบอกว่าทุกอย่างมันก็มีจุดเปลี่ยนมันอยู่ที่เวลาในการลงเล่นที่จำกัดลงอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าโรนัลดเนี่ยไม่ได้อยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะมาคาร์ลัฟอร์ดจะกลับมา เป็นผู้เล่นสำคัญแล้วก็จะมีอะไรผลงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมดังนั้นการที่โรนัลโดนะครับคือเขายังจะเล่นต่ออมันก็อาจจะเป็นคือการฟังคาสโน่มันได้ข้อคิดหลายอย่างนะก็อย่างน้อยเนี่ยก็ทำให้ตัวเองเนี่ยคือไม่ต้องฝืนสังขารคือโรนโดร่างกายได้แต่ว่าในสุดท้ายแล้วนะครับมานั่งสํารองมันอาจจะบ่อยครั้ง นี่คือสิ่งที่คาสโนบอกว่าระดับโรนโดมันผ่านจุดสูงสุดมาแล้วคุณไม่ควรไประดับใหม่ที่มานั่งสำรองประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของดีโก้ดาโล่กันนะครับก็ในสื่อต่างประเทศคาดการกันไว้นะครับว่าดาโล่กาลังมีความสุขกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับล่าสุดนะครับดีโกดาโลนะครับแบ็กขวาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็จะได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับ ผมเคยนาเสนอข่าวนี้ไปแล้วเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีอะไรพลิกโผครับยังไงเขาก็ต้องต่อสัญญาดีโกดาโล่นะครับดาโล่นะครับก็ยิง2ประตูนะครับในเกมที่เอาชนะเชคสาธารณเชคนะครับสประตูต่อศูนย์เชคเป็นทีมที่เก่งมากเลยนะแต่ว่าวันนี้เชคเปลี่ยนไปนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับดาโล่เองเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกไว้ว่าคือสัญญาเหลือหนึ่งปีนะครับแต่ว่าแมนยูจะต่อนะครับก็ ตอนนี้เหรอใครสนใจดาลโลบ้างก็จะมีบาเซโลนายูเวนตุสแอลติโกโมาริดแล้วก็เอซี C ang, มิลันซีโโมสอนนะครับเมนยูต่ออยู่แล้วรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องเราของจูตเบลิงแฮมกันนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของจูตไม่มีอะไรซับซ้อนมากคืออันดับแรกเลยเนี่ยค่าตัวในการย้ายทีมของจูตเนี่ยจะมีอยู่ที่83ล้านปอน กับ130ล้านปอมดนะครับท่านต้องฟังชัดๆนะมันมีคือคืออย่างงี้ครับในเช้าวันนี้เนี่ยเชลซีเป็นพระเอกเลยแหละเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยจะยื่นข้อเสนอในเดือนมกราคมนี้เลย130ล้านปอมความหมายก็คือเชลซีจะทำอะไรที่เหนือความคาดหมายคือจะเอาจูตก่อนเลยและข่าวจากเดนเมเลอร์นะครับเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยในทอ็อตโบรีเนี่ยเขาได้ติดต่อกับเอเย่นของจูแล้ว และอย่างหนึ่งเนี่ยสัญญาของจูดเป็นที่ทราบกัน2องพัอีกอย่างหนึ่งเนี่ยค่าธรรมเนียมฉีกเลยอ่ะร้อยสล้านปอนด์ซึ่งจะต้องจ่ายก่อนถ้าใครจ่าย130ล้านปอนด์ก่อนเลยนะคนได,ได้จูดเลยมันก็มีอย่างนี้ด้วยนะในสัญญาเนี่ยผมถึงบอกลยว่าบางอย่างผมก็จะไม่กล้าพูดมากเพราะว่าถ้าท่านในสื่อเขารายงานไงผมก็รายงานตามนั้นนะครับเชลซีจะมา130าล้านปอนด์ที่จูดจ่ายล่วงหน้าด้วยนะ รอดูกันนะครับเพราะว่าเชลซีไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ตอนนี้เหรอสถานการณ์สถานการณ์สี่ทีมหลัก,ลกมันก็เป็น5ทีมละแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวานนี้ผมพูดเรื่องจู๊ดไปแล้วเนาะแล้วก็ลิเวอร์พูลก,ก่อนหน้านู้นไปแล้วนะครับเรอัลมาดริดในสรุปข่าวการย้ายทีมแล้วก็เนี่ยผมจะบอกว่าวันนี้นะครับดีลของจู๊ดเบลลิงแฮมนะครับยังไงดอทมุลก็รับซับนะครับแจ้งให้กับแฟน แฟนๆทราบนะครับเอลลิงฮารันเอออีกเรื่องหนึ่งเอลลิงฮารันเนี่ยเขาถึงขนาดเอ,อ่ยปากชวนจูด์บริงแฮมเลยนะว่าเขาอยากให้ตัวของจูต์เนี่ยมาเล่นที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคือฮารันเองเนี่ยให้สัมภาษณ์กับ CBS Sport ปแล้วก็แหล่งข่าวจากเดอะมิเลอร์เขาบอกว่าฮารันเนี่ยได้ขอให้ตัวของจูต์เนี่ยมาเล่นนะครับกับเป๊ปกาดิโอลาซึ่งเป๊ปเนี่ยชื่นชอบฝีเท้าของเขามากและอย่างหนึ่งนะครับฮารันก็มองว่า การได้เล่นกับจูสเนี่ยจะพัฒนาศักยภาพของแมนซิตี้ไปอีกระดับหนึ่งนะครับก็ต้องรอดูกันเนาะว่าจูสแต่จูสไปอาจจะสำรองนะกองกลางมีเบเดโดซิวาเควินเดบรอยโรดดี้นะครับแล้วก็โอ้โหมันมันก็ไปได้เป็นตัวจริงได้คาวินฟิลิปอีกละ่ะโอ้โหมันก็จะลำบากหน่อยนะครับว่ากันไปทุกทุกอย่างของจูหมดละผมสรุปให้แล้วนะประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแพสันคิมเปมเป้กันนะครับพาเนลพาเนลนะครับพาเนลคิมเปมเป้นะครับก็วันนี้นะครับเรื่องราวของเขาเนี่ยกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างนี้ผมไม่รู้เลยนะแต่ผมเคยอ่านในสรุปข่าวว่าแมนยูสนใจคิมเปมเป้นะครับแต่ก็เงียบไปไงวันนี้ผมได้คําตอบละนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ติดต่อนะครับพาเนลคิมเปมเป้นะครับเพื่อเซ็นสัญญากันในซัมเมอร์นี้นะอันนี้พูดถึงซัมเมอร์นี้แล้วนะทีนี้เนี่ย กองหลังทีมชาติฝรั่งเศสร,รายนี้นะครับในซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูเนี่ยสนใจนักเตะหลายคนมากในตำแหน่งกองหลังสุดท้ายแล้วเขาเลือกเซนลิซานโดมาติเนสนะครับแล้วก็ทวกไทเลวมาเลเซียมาแต่อย่างไรก็ตามนะครับคิมเบ้เนี่ยสัญญาเหลืออีก1ปีนะครับสัญญาจะหมดในปี2024แล้วที่สำคัญคือตามเนงานจากเลกิบเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตัวของลุยแคมปปสครับได้ ยืนยันนะว่าเขาคุยสัญญาฉบับใหม่กับพารเนลคิมเบเบ้แบบไม่เป็นทางการนะครับคุยนอกรอบไปนะและอย่างหนึ่งนะครับเขาต้องการขยายเวลาสัญญาของคิมเปเบ้ออกไปนะครับนั่นกะ็หมายความว่าถ้าเกิดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสามารถผลักดันในการขายแฮร์รี่แม็กควารีดเดลฟ์ฟฟิวจอนคนอื่นๆได้เนี่ยได้จบก่อนเนี่ยแน่นอนครับพาเนลคิมเปเบ้แมนยูยังก็ต้องเซ็นถ้าขายออกไปนะครับแต่ว่า ดูดูแนวโน้มนะปารีสเขาจะพยายามต่อสัญญาให้ได้รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราของแยนโอบรักกันนะครับล่าสุดนะครับกลายเป็นสโมสรสเปอร์นะครับแข่งกับแมนยูแล้วนะครับนิสื่อต่ำเพชรายงานว่าสโมสรสเปอร์นะครับต้องการเซ็นสัญญากับแยนโอบรักซึ่งจะออกจากอลาติโกมาลิตในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับโอบรักเองเนี่ยมาจากเบนฟิก้าในปี 2,014นะครับนานมากแล้วด้วยค่าตัว14.4ล้านปอนด์นะครับโอบักเองเนี่ยเก็บคีนชีชนะ117นัดจาก360นัดนะครับดีโกโซิเม,มเน่เขาเนี่ยได้เยนโอบักเนี่ยช่วยพาคว้าชแชมป์ลาลิก้ายูโรปาลีกแล้วก็ยูฟาซูเปอร,ร์คัพแล้วก็ซูเปอร์โคปาเอสปายาในเวในเวลาที่ผ่านมานะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยเยนโอบักเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นข่าวกับแมนยูตรงที่ว่า เป็นชื่อหนึ่งเลยแหละที่คือจริงๆอนะ่ะ3 7 0 0 0 0ปอมต่อสัปดาห์ของ DKR เนี่ยเป็นข่าเหนื่ยสูงเกือบสูงสุดสโมสรละแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยแมนยูกำลังพิจารณาที่จะไม่ต่อสัญญาไงและนั่นก็หมายความว่าแมนยูกำลังจะลงทุนกับยูเออลบรักระยะย,ยาวนะครับซึ่งสัญญาของอลบรักกับแอตติโกมาดิตยังมีนะถึงปี2028เลยแหละนะครับทีนี้ประเดน็นสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับ ตันต e, ูเนลคอนเต้คือคือทิโกยอริสเนี่ยเป็นที่ทราบกันว่าเขาจะลาทีมนะครับและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็สนใจโอบรักเหมือนกับสเปอร์แหละทีนี้คอนเต้เนี่ยต้องการที่จะคว้านักเตะอาประตูระดับโลกมาเสริมทัพแทนฮิโกยอริสนะครับแต่เขาเซ็นสัญญากับเฟรเซอร์ฟรอสเตอร์มานะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยพาลติซี่นะครับวันนี้นะครับกำลังเริ่มดำเนินการในการติดต่อ เยนอปรานะครับเพื่อมาเฝ้าเสาให้กับสโมสรสเปอร์นะนั่นก็หมายความว่าสเปอร์นะครับกลายเป็นคู่แข่งในดิวของยนโอปราอย่างเป็นทางการนะครับแจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาคัสแรดฟอร์ดกันนะครับล่าสุดนะครับมาคัดแรดฟอร์ดนะครับก็ฟิตเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะลงสนามเป็น11ผู้เล่นตัวจริงนะครับในเกมที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ แรดฟอร์ดนะครับก็ไม่ได้ติดทีมชาติอังกฤษนะแล้วก็ใช้เวลาในช่วงนี้เนี่ยในการเรียกความฟิตนะครับเอเล็กตินแฮกนะครับเลือกที่จะเก็บแรดฟอร์ดนะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยส่วนของโรนโดนะครับคาดการณ์ว่าถ้าแรดฟอร์ดฟิตอย่างนี้นะโรนโดยังไงก็นั่งมาลั่งสำรองนะครับแต่องตุนี่มาเซียลเนี่ยยังไม่หายเจ็บนะครับโอ้โหเจ็บกันยาวนานมากผมกลัวไงปีนี้ฟุตบอลโลกอะ่ะผูแข่งเสร็จแข่งต่อมีคนเจ็บเยอะกว่าเดิมแน่นะครับแล้วก็ในข่าวจาก รา,ายงานจาก The Atlantic นะครับเขาบอกว่า r รด f o r d กล่าวว่าเขาต้องการชนะคู่ต่อสู้และอย่างหนึ่งเนี่ยการฟื้นตัวจากปัญหาการบาดเจ็บของผมผมพร้อมแล้วสำหรับการลงสนามอีกครั้งในสัปดาห์นี้นะครับก็ในส่วนของการแข่งขันนี่นก็เป็นเรื่องการแข่งขันเนาะแรดฟอร์ตอนนี้นะ96ประตู60แอซิสจากการลงสนามนัดนะครับก็เชื่อกันว่าถ้าแรดฟอร์ยิงประตูเพิ่มขึ้นนะก็จะเป็นการเรียกความมั่นใจนะครับก็ มันก็โอเคแหละแต่ที่ผมห่วงผมไม่ได้ห่วงตัวเลดฟอร์ดหรอกผมห่วงกองหลังนะครับแต่ไม่ต้องห่วงแล้วล่ะเพราะว่าตอนนี้แม็กควาเจ็บไปแล้วนะครับแฟนบอลยูเซลผมอยู่นะ <c oughs> ก็ต้องรอดูกันนะครับว่าเลดฟอร์ดจะทําผลงานได้ดีหรือไม่นะครับ <c oughs> เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาการบาดเจ็บของนักเตะนะครับผมไปตามบทความของอาดาเลนแพนนะครับซึ่งได้รายงานเกี่ยวกับนักเตะของแมนซิตี นะครับที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับลองฟังเป็นข้อมูลไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะเป็นเมนูต่อนะก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในเกมวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะเปิดบ้านนะครับรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็น,นี้ก็เป็นที่ทราบกันเนาะทีนี้เนี่ยปัจจปัจจุบันของเป๊ปเนี่ยล่าสุดจอห์นสโตนเนี่ยเจ็บนะใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปทีละคนนะคนแรกที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับพูดไปแล้วเนาะก็คือจอห์นสโตนนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยอาการบาดเจ็บแฮมสติงเนี่ยแน่นอนครับมันต้องใช้เวลาประมาณเดือนครึ่งหรือเดือนนึงอะแต่ปรากฏว่าในสื่อต่างประเทศนะครับตัวของจอห์นสโตนเนี่ยไม่ได้จับ,บาดในสื่อเขียนไว้ว่าบาดเจ็บร้ายแรงนะแต่ล่าสุดเช็คอาการจริงๆเนี่ยเขาน่าจะกลับมาเริ่มซ้อมได้ในวันที่2ตุลาคมก็คือเกมที่เล่นกับแมนยูนั่นแหละแต่ว่าต้องกลับมาซ้อมนะแล้วค่อยๆเรียกความฟิตไปนี่คือจอห์นสโตนคนนึ่งนะ มาดูคนต่อไปนะครับก็เป็นตัวของเอเมริกลาปอสนะครับเอเมอริกลาปอสตอนนี้นะครับเจ็บหัวเขา่าแต่ว่าเจ็บมานานละเขากําลังเรียกความฟิตอยู่เหมือนกับจอห์นสโตนแหละก็คาดก,กันว่าในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอเมริกลาปอสน่าจะกลับมาได้นะครับอีกคนนึงนะครับคาวินฟิลลิปส์นะครับก็เจ็บที่หัวไหล่นะครับคาวินฟิลลิปส์เนี่ยก็ผิดหวังมา2-3เดือนละเพราะว่าอะไรอะเจอแต่ปัญหาการบาดเจ็บนะครับล่าสุดเจ็บที่หัวไหล่นะ ก็มีโอกาสที่ยังไงอะคือยังไงก็ต้องพักอะนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับก็น่าจะเป็นส่วนนักเตะติดโทษแบนไม่มีนะนี่คือทางฝักฝั่งของแมนเชสเตอร์นะครับทีนี้ผมจะพูดถึงทางฝักฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ้างนะครับว่าใครตัวน,นี้บาดเจ็บบ้างนะครับอ่าลูกทีมของเอเดนฮาร์นะครับก็ตอนนี้รังอันดับ5ของตารางนะแต่เกมในวันอาทิตย์นี่มันก็บอกอะไรได้หลายอย่างนะครับ คนแรกเลยนะครับที่บาดเจ็บนะครับโอ้โหน่าเห็นใจมากคือแฮร์รี่แม็กควายนะครับได้รับบาดเจ็บแฮมสติงนะครับไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่แต่สื่อคาดไว้ว่าน่าจะยังไม่ต่ํากว่า3สัปดาห์นะครับก็แม็กควายนะครับก็เอาง่ายๆนะ5นัดหลังสุดนะแพ้ไปสักสีะใช่ป่ะแพ้4เสมอ1ถ้าลงให้แมนยูอ่ะไม่ชนะเลยแม็กควายลงเนี่ยนะครับก็ต้องพักยาวไม่มีกําหนดนะครับแล้วก็คนที่2นะครับเพลสตี้นะครับฟาคุนโดเพลสตตี้ ไม่ได้รับบาดเจ็บข้อเท้านะครับเจ็บมานานละแต่ว่าในเกมนี้เนี่ยน่าจะน่าจะมีโอกาสมีส่วนร่วมได้เพราะว่าเขาเจ็บมานานแต่เขาเรียกคอมฟิตมานานแล้วนะรายนี้นะครับดอนนี่ฟันเดเบกนะครับอันนี้ผมผมจําไม่ได้แล้วว่าเขาอยู่ทีมแมนยูหรือเปล่านะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเขาใช้คําว่าอะไรอะ่ะมันเป็นอาการบาดเจ็บทางเทคนิคอะไรสักอย่างะนะครับงงเหมือนกันนะแล้วก็ตัวของฟันเดเบกเองเนี่ยน่าจะลงสามคือจริงๆควรจะกลับลงสามได้ละ เขาบอกว่าในเกมกับแมนซิตี้น่าจะลงได้นะครับส่วนองตัวนี้มาเซียวนะครับก็บาดเจ็บอตอบยากอะนะักเตะแต่ละคนเจ็บเนี่ยเทคนิคเหมือนกันนะครับคือความหมายจริงๆอะปัญหากล้ามเนื้อของมาเซียวอะไรพวกนี้นะมันก็เป็นไปเป็นเนหยหาย,หายนะครับแต่ว่าในเกมจะกลับมาตอนไหนไม่ได้บอกไว้ด้วยนะครับมาเซียวนี่เจ็บไปเมื่อไรจะเจ็บเมื่อไหร่นะครับส่วนบิสซาก้านะครับเราก็เห็นเขาซ้อมอยู่นะ บิสก้าเนี่ยเขาไม่ระบุนะว่าเจ็บอะไรอ่ะผมแปลกใจมากและอย่างหนึ่งนะครับบิสก้าเองเนี่ยก็มันมันเป็นเหตุผลส่วนตัวของเล็กเตนแฮกแต่น่าจะมีโอกาสในการลงสนามให้กับแมนยูในสัปดาห์นี้นะครับส่วนที่มาส่วนมาคัลแรตฟ,ฟอร์ดต,ต้นขานี่ก็แน่นอนครับเมื่อกี้ผมอธิบายในข่าวไปแล้วว่าเขาฟิตละนะครับส่วน มาร์ตินดูบอฟกานะครับเจ็บกล้ามเนื้อนะครับก็ในเกมกับแมนซิ t y ตี้คาดว่าจะกลับมาได้นะครับแล้วก็เบร์ดนวิลเลียมนะครับก็ไม่ระบุอาการเจ็บแล้วก็ไม่ระบุวันกลับมานะครับแต่ว่าเหมือนจะมีปัญหาที่ไม่อยากลงรายละเอียดนะครับก็ใช้เวลา2-3สสัปดาห์ในการตรวจอยู่นะครับก็นี่คือความเคลื่อนไหวนะครับนักเตะบาดเจ็บนะครับอัปเดตให้กับแฟนแมนซิตี้และแฟนแมนยูทราบประมาณนี้นะครับเป็นไงบ้างครับ สรุปข่าวสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับบทสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับผมได้พูดเรื่องราวของโรนัลโด้นะครับกับการไปอยู่กับเอซีมิลานจะไปได้ไม่ได้การเปิดโอกาสให้กับดาวรุ่งได้เล่นนะครับคาสโนให้เหตุผลที่ดีมากเลยนะเมื่อคุณไปถึงระดับสูงสุดแล้วแล้วคุณกำลังจะเปลี่ยนระดับลงมาแต่ระดับนั้นคือมานั่งสำรองคุณควรจะดึงตัวคุณออกมา คือการเปิดโอกาสให้คนอื่นเล่นอะไรประมาณนี้นะเป็นข้อคิดดีๆนะครับเรื่องราวของอใครเนี่ยเดี๋ยดโกโดาโลนะครับดีโกโดาโลก็จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนนะครับแต่มีหลายทีมสนใจดาโลอยู่แล้วนะครับเชลซีนะครับจะหักปากกาเซียนะครับในการยื่นจุดเบอร์ลิงแฮมแบบเต็มรูปแบบคือ130ล้านปอมแถมจ่ายล่วงหน้าด้วย ใครจ่ายล่วงหน้าเนี่ยมีโอกาสได้นะครับแล้วก็เรื่องราวของเอริงฮารันเนี่ยก็ชวนจูดมาอยู่กับแมนซิตี้นะครับเรื่องราวของพาเนลคิมเบเบ้นะครับก็แมนยูจะกลับมาติดต่อเขาอีกทีหนึ่งหลังจากที่เจ้าตัวปฏิเสธแมนยูขออยู่ปารีสอีกหนึ่งปีนะครับแต่ว่าทางฝั่งปารีสแซงต์แชมงก็จะต่อสัญญาพาเนลคิมเบเบ้ดังนั้นแมนยูก็จะมีโอกาสยากหน่อยนะครับเรื่องราวของเยนอบรักนะครับแมนยูต้องแข่งกับเชลสิ แข่งกับสเปอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าสเปอร์ต้องการนะครับคอนเต้ต้องการนะครับเมื่อวานนี้ผมนําข่าวกับแฟนสเปอร์แล้วนะครับก็ไปต้องไปดูย้อนนะครับผมได้อัปเดตอาการบาดเจ็บของทางฝั่งแมนซิตี้แล้วก็ทางฝั่งแมนยูให้หมดนะครับก็ในเช้านี้นี่แทบจะทุกประเด็นนะครับเคลียร์เกลี้ยงหมดนะครับก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดทั้งหมดในช่วงเช้านี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์ส่วนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ